สวัสดีค่ะลดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะพี่ลดาจะพาทุกคนมาเปลี่ยนต้นกล้าต้นปาล์มนะคะเปลี่ยนถุงเพาะชำค่ะจากถุงเล็กนี้นะคะต้นกล้าปาล์มของเรานะคะให้ไปลงในถุงใหญ่ค่ะเพื่อนๆคือเปลี่ยนออกจากถุงเล็กแล้วก็ไปชำในถุงชำใหญ่นะคะเพื่อเตรียมตัวไว้ปลูกในฤดูฝนปีหน้าค่ะส่วนอันนี้คือถุงใหญ่ที่เราใส่ดินเข้าลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆพอใส่ดินลงไปแล้วพี่ลดาก็จะหยอดปุ๋ยลงไปด้วยค่ะปุ๋ยตัวนี้คือปุ๋ยยูเรียนะคะผสมกับปุ๋ยสูตร15ค่ะคือเราจะรองก้นถุงไว้พอพี่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะใส่ดินลงไปกลบเม็ดปุ๋ยให้เขาแบบว่ารากของถุงเล็กอะไม่โดนกับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่โดนปุ๋ยเร็วเกินไปอะค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ต้นเขาแบบว่าช็อตหรือมีอาการที่แบบว่ารับปุ๋ยเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เขาแทนที่จะเจริญเติบโตเขาอาจจะช็อกหรือว่าอาจจะตายไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเราก็เลยพอเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเราก็จะต้องเอาดินกลบปุ๋ยของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่รากเขาจะได้ไม่โดนปุ๋ยโดยตรงนะคะค่ะอันนี้คือใส่ปุ๋ยแล้วนะคะค่ะอันนี้คือหลังจากที่เราเติมดินนะคะลงไปกลบเม็ดปุ๋ยของเราเรียบร้อยแล้วค่ะให้ได้ให้ดินเนี่ยอยู่ประมาณเศษ1/3ของถุงใหญ่นะคะค่ะอันนี้คือเราแกะถุงเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางลงไปในถุงใหญ่นะคะแล้วคือต้นเล็กเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะนำมาย้ายให้ดูความแข็งแรงเขาด้วยนะคะเพื่อนๆคือมีใบประมาณ5ใบแล้วหรือไม่ก็ความสูงตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ยค่ะประมาณ1คืบมืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือต้นเขาจะแข็งแรงแล้วและพร้อมที่จะอยู่ในถุงใหญ่แล้วด้วยค่ะคือรากเขาก็เต็มถุงเล็กไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะเพื่อนๆถ้าเราย้ายเล็กกว่านี้โอกาสที่เขาจะรอดก็มีน้อยลงนะคะเพราะว่าเราก็กลัวแบบว่าเสี่ยงกับการที่เขาจะไม่รอดนะคะเพื่อนๆก็เลยเลือกที่จะย้ายตอนที่เขาค่อนข้างจะแข็งแรงมากแล้วเนี่ยค่ะคือค่ะพอเราแกะถุงเล็กลงวางในถุงใหญ่แล้วเราก็จะเติมดินนะคะเติมดินให้กลบเบ้าดินเล็กนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะพอเติมดินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวที่เติมดินเสร็จแล้วนะคะและตัวที่เขาติดดีแล้วอะค่ะและอันนี้ก็คือถุงที่เราเติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะ4ถุงเมื่อกี้ที่เราวางเรียงให้เพื่อนๆดูอะค่ะค่ะเตรียมดินเติมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่4ถุงนะคะก็คือเติมให้เขาสูงท่วมอย่างนี้ค่ะคือเลยเบ้าดินเล็กขึ้นมานิดนึงได้ค่ะหรือไม่ก็สูงพอๆกับเบ้าดินเล็กแต่จริงๆอ่ะเอาให้ท่วมอ่ะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะได้ปิดรากของต้นปาล์มที่บางทีเราลดน้ำเนี่ยค่ะรากเขาก็จะโผล่ใช่ไหมแล้วก็ปิดให้ท่วมรากเขาไว้นิดนึงอ่ะค่ะเพื่อเวลาเราลดน้ำแล้วเขาก็จะแบบว่าสนิทเข้าไปกับถุงเล็กกับถุงใหญ่เขาได้ติดกันง่ายขึ้นเนี่ยค่ะคือต้นกล้าเราจะได้ไม่ช้ำเนาะจะได้ติดไวค่ะค่ะและนี่คือต้นที่เราเติมดินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงในถุงได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็จะอย่างนี้นะคะคือต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นจากที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะเราก็เลี้ยงในถุงเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆประมาณหลายเดือนเลยค่ะให้เขาสูงมากพอที่จะลงแปลงได้เราค่อยไปลงแปลงปลูกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาติดแล้วแล้วก็ได้ปุ๋ยที่เราลองก้นถุงไว้เมื่อกี้แล้วด้วยค่ะต้นเขาก็จะแบบว่าแข็งแรงดูจากสีของใบได้เลยนะคะคือใบเขาจะแบบออกสีเข้มไปเลยนี่คือเขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีแมลงค่ะคือถ้าเขามีวัชพืชเล็กๆที่ขึ้นตามถุงอย่างเงี้ยนะคะให้เราถอนออกนะคะแล้วก็คอยสังเกตว่าดินในถุงเราอ่ะเวลาเรารดน้ำมันก็กระดอนออกใช่ไหมแล้วก็เวลาฝนตกอ่ะมันก็กระเด็นหนีบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราอย่างต้นนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคือเขาจะเห็นรากเขาอะค่ะเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะรากเขาโผล่เห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะคะให้เราเติมดินเข้าไปนะคะกลบบริเวณรากไว้เลยค่ะ
เพื่อคืออย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะกลัวเขาจะตายนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็กลบดินให้เขาหมั่นกลบดินเอาดินใหม่มาใส่นะคะคือกลบให้เขาทั่วๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาติดกับถุงเราได้แน่นแล้วก็แข็งแรงพอที่จะไปลงกล้าแปลงปลูกได้อีกต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อน